ท่านว่าวห้าครับแล้วตอนนี้เนี่ยพวกของเราเนี่ยอยู่ไหนกันหมดแล้วครับมาแค่เรา3คนเองผมท่านว่าวห้าแล้วก็เจ้าแห่งนรกอ๋อพอดีว่าพวกอื่นๆน่ะกำลังไปต่อสู้กันอยู่พวกมันอ่ะจะต้องใช้เวลาต่อสู้ที่นานเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะผิดผลิตเชื้อโรคชนิดหนึ่งออกมาซึ่งเชื้อโรคชนิดนี้นั่นก็คือเดี๋ยวหาก่อนนะตัวนี้ไงเชื้อโรคนี้ก็คือโควิด-19 ยังไงล่ะหลักการนี้เราจะจัดการพวกมันด้วยโควิด-19อันนี้เนี่ยนะจะทำให้พวกมันติดเชื้อแล้วก็จะทำให้พวกมันเนี่ยตายถ้าไม่ได้รับการรักษาเกิน14วันแล้วถ้าเกิดว่าโควิดที่เนี่ยอยู่นานเกิน1เดือนมันจะกลายเป็นซอมบี้นั่นเองถ้ามันอยู่นานเกิน1เดือนเนี่ยเดี๋ยวนะถ้ามันอยู่นานเกิน1เดือนมันจะกลายเป็นไอ้นี่นั่นเองก็คือไอ้บักซอมบี้โอเคแล้วเราจะเอาไอ้โควิดนี่แหละนะไปโจมตีพวกมันดูสิว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมนะได้เลยทบทนผมจะเอาโควิดไปผมว่านะโควิดนี่จะใช้ได้ผลโอเคนั้นไปจัดการมันกันเลยใกล้ถึงฐานเทพเจ้าปาโต้แล้วยังเนี่ยเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยนี่มันประตูจริงๆด้วยเอาว่ะพวกเราคิดว่านะประตูแห่งนี้น่าจะพาไปโลดเทพเจ้าปาโต้แน่นอนเพราะว่าดูนี่สิโค้ดแบบนี้น่าจะใช่นะโอเคพวกเราเข้าไปในโลกเทพเจ้าปาโต้กันเยอะย่าฟิวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราไม่ได้เข้าไปอ่ะเฮ้ยเอาใหม่สิเวลฟิวอ่ะฟิวพวกเรามาแล้วจะเทพเจ้าปาโต้เอ้ามากันแล้วเหรอโว้ยรอนานมากเลยนะแล้วแก๊งเดินสอกินเนื้อยังไม่มาเหรอยังไม่มาพวกเขากำลังเดินทางกันอยู่โอเคเชิญเข้ามาข้างในก่อนนะก่อนที่จะโยนโควิด-19ใส่หน้าพวกมันเรามาจัดการพวกมันกันก่อนดีกว่าไม่ล่ะได้เลยเราจะจัดการพวกมันก่อนครับท่านว้าวฮะโอเคเราอย่าลืมว่าเราต้องเก็บโควิดมาด้วยนะแล้วก็เราต้องทดสอบพลังของตัวเองก่อนนะในการโจมฆ่าพวกมันทิ้งก่อนนะเพื่อที่ว่าจะได้ทดสอบพลังไปในตัวได้เลยครับโอเคดูสิว่าจะมีเหยื่อมาไหมดูเหยื่อหน่อยสิว่าจะมีเหยื่อมาหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีเหยื่อนะตอนนี้ยังไม่เห็นเหยื่อเลยเมื่อไหร่เหยื่อจะมาเนี่ยเฮ้ยรอนานแล้วนะเอามาแล้วเฮ้ยมิโนโฮยังข้าเจอใครเนี่ยเหยื่อมาแล้วคนหนึ่งจัดการมันย่าโอ้ยอะไรเนี่ยเป็นไงล่ะไอ้มิโนโฮทำไมพลังข้าถึงมันหายแบบนี้เนี่ยทำไมสมน้ำหน้ามิโนโฮต่อไปเหยื่อร้ายต่อไปเหยื่อร้ายต่อไปที่จะจ้องมานั่นก็เป็นใครนะเหยื่อร้ายต่อไปเหยื่อร้ายต่อไปเหยื่อร้ายต่อไปเมื่อไรจะมาเนี่ยโอ้นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยเทพเจ้าสแตมนี่ว่ะแกต้องเจอกับข้าเทพเจ้าสแตมเฮ้ยมาสิถ้าแกจะลองดิเริ่มย่าโอ้ยเจอพระเจ้าสแตมก็กล้ามาเฮ้ยแต่ข้ายังไม่ได้มีแค่นี้ข้ายังมีร่างสองร่างสองก็ไม่กลัวมาสิโอ้แต่เจ้าเองก็ลุกไปแล้ว1ศพแต่ลองชนะมันแต่เจ้าเองก็ลุกไปแต่ไม่เป็นไรเจ้าหญิงนรกตื่นมาใหม่ได้เทพเจ้าสแตมป์ไปแล้วอ่ะ
ไปแล้วก็ดีเจ้าแห่งนรกตอนนี้เจ้าแห่งนรกยังอยู่นะโอเคเฮ้ยคาเคนเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยคาเคนแกตายย่าไอ้คาเคนยังโง่โอ้ไม่เบื่อแต่เราไม่มีวันตายหรอกเพราะว่ายังไงถ้าพวกเราตายพวกเราก็ฟื้นเห็นไหมพวกเราโกงจะตายโอ้โกงจะตายแมวเทพเจ้าคอยเฮ้ยเทพเจ้าคอยมาจัดการเทพเจ้าคอยฉันพอดีว่าฉันเนี่ยได้ไปมีเรื่องกับเทพเจ้าคอยนานมากจนทำให้ฉันโจมตีเทพเจ้าคอยตายเลยไม่มันโหดขนาดนี้มันอ่อนมากเลยอ่ะไอ้พวกที่เราเจอเนี่ยโคตรจะอ่อนอ่ะโคตรอ่อนเลยพวกที่เราเจอเนี่ยโคตรอ่อนเฮ้ยแย่แล้วไงเทพเจ้าสแตมมาคิงคุงนวดตัวตาคนกลางของเทพเจ้าปาโต้และปาโต้8มาแล้วเฮ้ยพวกเราจัดการมันย่าเฮ้ยเออตายเออโอ้ยทำไมตายกันเยอะขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยคนตายอะเบี้ยไม่ยอมหรอกเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ้ยมันเกิดอะไรกันเนี่ยทำไมตายกัน2ตัวแต่ทำไมราชาไม่ตายทำไมพลังของพวกเราถึงมันหายไปเนี่ยมาขอบคุณมากราชาคนด่ายาเบียดไม่เป็นไรหรอกท่านเมาโอเคโอ้โหไอ้พวกนั้นตายกันเยอะเลยเฮ้ยถึงเวลาแล้วแหละแกทีเล็กเวอร์ชั่น2รับทราบครับท่านเทพเจ้าปาโต้ตอนนี้เนี่ยแก๊งเดลสองกินเนื้อได้เดินทางมาถึงแล้วฉันเอาแกเนี่ยไปต่อสู้กับพวกนู้นเพราะว่าเรื่องใหญ่มังเกิดแล้วแกไปจัดการนะทีเล็กวี2ได้ครับเดี๋ยวฉันไปก่อนนะได้เลยตาเทพเจ้าปาโต้ไปเราจะต้องไปแล้วสินะถึงคิวเราแล้วสินะเมื่อกี้เสียงใครอะหยุดนี่คือการโจมตีเอ้ยมันมาจัดการทีเล็กวี2เลยไม่มีใครกลัวแกหรอกทีเล็กวี2แน่จริงก็มาสิไอเวนจ้าเห็นแล้วลุกตายไปคนแรกเฮ้ยเดี๋ยวนั้นนี่แกจัดการจ้าเห็นแล้วลุกไปแล้วหรออย่านะว้าวฮะอย่านะไม่เฮ้ยฉันยังรอดอยู่ฉันตายเหลือแกแล้วสินะราชาคนใดอย่าเบียดฉันไม่กลัวแกหรอกทีเล็กวี2ฉันเคยเจอแกมาเยอะเดี๋ยวฉันจะโจมตีแกให้ตายดูใครจะพิบตาอะไรเนี่ยเรื่องบังเอิญจะมาเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอด้วยพลังขั้นสุดยอดย่าเฮ้ยเมื่อกี้ราชาคนใดอะเบสปล่อยพลังอะไรมาไม่พลังนี้มันทำให้ฉันตายโซเกเตอร์ปะเจาะปาโต้ขอบคุณมากนะราชาคนด่ายาเบียนที่สามารถทำให้ทีเล็กเวอร์ชัน2เนี่ยกลายมาเป็นพวกกับเราได้ใช่ใช่ไม่เป็นไรเราทำได้แล้วทีนี้เราได้พวกมาเพิ่มแล้วยังไงเราก็จะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามชมตอนต่อไป